มาเริ่มต้นข่าวสารวงการบันเทิงอันนี้ผมยิ้มไม่หุบจริงๆคุณผู้ชมมาร่วมแสดงความยินดีกันดีกว่ารางวัลใหญ่ใหญ่แล้วก็รางวัลนี้เหมาะสมและคู่ควรมากๆค่ะพี่ติ่งกับพี่หยกของเราอ่ะรางวัลนี้เลยครับไล่เรียงกันสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินการจัดงานพระราชทานรางวัลเทพทองครั้งที่22ครับในวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่องค์กรภาครัฐและเอกชนที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติตลอดจนส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อสารมวลชนยกย่องบุคคลผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นผู้ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องมีความประพฤติดีงามตามวัฒนธรรมและจริยบรรณและจรรยาบรรณในวิชาชีพครับในการนี้ค่ะนายจรัญธารากนสูตรค่ะองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์พระราชทานรางวัลค่ะโดย2รางวัลบุคคลดีเด่นแห่งเวิร์คพอยต์ค่ะพี่ติ่งสมภพรัตนวรีค่ะจากรายการติ่งข่าวค่ะและคุณหยกอรินทร์ลดาค่ะจากรายการข่าวเช้าเวิร์คพอยต์เข้ารับรางวัลพระราชทานเทพทองครั้งที่22ค่ะประเภทนักวิทยุโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ดีเด่นประจำปี2566ค่ะทั้งคู่เปิดเผยความรู้สึกครั้งนี้กับรางวัลอันทรงค่าเชิญค่ะครับก็รางวัลนี้ก็เป็นของพี่ๆน้องๆช่องเวิร์คพอยต์ทุกคนนะแล้วก็ขอบคุณนักประกาศที่มอบให้แล้วก็ขอบคุณคนดูนะครับที่ยังติดตามข่าวเวิร์คพอยต์ทุกช่วงนะฮะข่าวทุกช่วงเนี่ยคือต้องบอกว่าได้รับการสนับสนุนจากคนดูเป็นที่1เลยนะคะรวมไปถึงทีมงานเบื้องหลังเบื้องหน้ามีส่วนในการที่จะได้รางวัลตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นรางวัลตรงนี้เป็นรางวัลของทุกคนของทีมข่าวเวิร์คพอยต์ค่ะข่าวเวิร์คพอยต์ก็ยังช่วยคนไทยแล้วก็ขายความจริงนะฮะแล้วก็ยังเป็นช่องที่จะเป็นหัวใจชาวบ้านแล้วก็นำเสนอสิ่งที่ชาวบ้านอยากรู้แล้วก็แจ้งภัยกับสังคมนะฮะก็ทำหน้าที่ตรงไปตรงมาเนี่ยครับก็ทำให้การทำงานข่าวตรงนี้มีกำลังใจมากขึ้นมีพลังมากขึ้นเหมือนกับที่ทุกวันนี้เราก็ส่งพลังให้คุณผู้ชมทุกคนอยู่แล้วตอนเช้านะคะรวมไปถึงรายการต่างๆทั้งวันด้วยนะคะที่เราช่วยคนไทยทุกๆคนเลยไม่ว่าจะมีเรื่องปัญหาร้องทุกข์ร้องเรียนอะไรหรือการเตือนภัยมิจฉาชีพต่างๆขอขอบคุณนะฮะคณะกรรมการเทพทองนะฮะที่พิจารณาและมอบรางวัลให้กับข่าวเวิร์คพอยต์กำลังใจให้ทีมข่าวเวิร์คพอยต์แล้วก็เป็นความขอบคุณจากข่าวเวิร์คพอยต์นะฮะแล้วก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับเพื่อประชาชนคนดูช่องเวิร์คพอยต์ทุกท่านนะหนึ่งคือแสดงความยินดีของกับพี่ทั้งสองท่านด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทีมข่าวของเรารวมถึงเราสองคนนะต่อเนื่องมาจากคุณหยกอันนี้ยอมรับเลยจริงจริงน้องหยกเป็นคนที่พูดอักขระได้ดีมากๆภาษาไทยดีมากๆเราสองคนก็พยายามแบบว่าสื่อสารกับเขาโดยที่ว่าเอาเขามาเป็นต้นแบบเราจริงๆครับคือต้องบอกว่าควรค่ามากๆพี่ติ่งหัวเรือใหญ่ฝ่ายข่าวของเราพี่ทางพี่หยกเนี่ยก็เป็นพี่สาวของพวกเรานะนะฮะด้วยความทำงานหนักเราเห็นถึงความทุ่มเทของพวกเขาเพราะฉะนั้นการได้รับการยกย่องครั้งนี้ควรค่าแสดงความยินดีด้วยนะครับ